หลังจากออกมายืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่มอมยานักศึกษาตามที่ถูกกล่าวหาแน่นอนค่ะแต่ว่าฟรอยด์ณัฐพงศ์นะคะก็ยังไม่ถูกขุดคุยยังไม่ถูกหยุดขุดคุยค่ะโดยมีสื่อไปสัมภาษณ์อดีตหวานใจอย่างคุณแพรวคณิตกุลถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งเธอก็ได้เผยว่าก็ได้คุยกับฟรอยด์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าขอให้เจ้าตัวเนี่ยพูดเองจะดีกว่าได้ถามฟรอยด์ว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคไหมซึ่งฟรอยด์ก็บอกว่าโอเคดีแต่ก็ไม่ได้ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ว่าลึกๆเนี่ยคนเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าฟรอยด์เนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณแม่ของคุณฟรอยด์เนี่ยก็ยังเผยอีกค่ะว่าก็ทราบเรื่องแล้วก็ได้คุยกับลูกชายแล้วบอกว่าจะจัดการเองแล้วก็บอกด้วยนะคะว่างงมากๆเลยว่ามาเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองได้ยังไง2คนนั้นเนี่ยไปกันเองแต่อยู่ๆก็มีชื่อตัวเองมาเอี่ยวได้ยังไงนะคะส่วนความคืบหน้าด้านนักศึกษาสาวที่ออกมาโพสต์ประเด็นนี้ล่าสุดโพสต์ที่เล่าเรื่องนั้นเนี่ยก็ได้หายไปแล้วค่ะและเมื่อมีคนลองติดต่อไปทางข้อความส่วนตัวก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็ปิด Facebook ไปแล้วเรียบร้อยด้วยอีกหนึ่งคนนะครับที่มีส่วนเอี่ยวโดยไม่ตั้งใจก็คือหนักแน่นนรินทร์โชติครับที่โดนสื่อหนึ่งลงข่าวผิดว่าคนที่มอมยานักศึกษาคือตนเองโดยหนักแน่นก็เผยว่ากำลังเล่นมือถืออยู่ก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆก็ไปเจอรูปตัวเองในเพจข่าวหนึ่งพออ่านพาดหัวข่าวก็ตกใจเลยแล้วก็กดเข้าไปอ่านก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าไม่ใช่เรื่องจริงบอกว่ามั่วแล้วก็มีการแชร์และพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากตอนนั้นก็เลยโทรหารุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นนักข่าวบอกว่ามันไม่ใช่เขาก็ประสานเพจดังกล่าวให้ซึ่งเขาบอกว่ามันเกิดจากการเข้าใจผิดหลังจากนั้นเขาก็ลบออกไปแล้วก็โพสต์ข่าวใหม่ของผมขึ้นมาโดยใช้ภาพเดิมแล้วเปลี่ยนพาดหัวใหม่ว่าโตแล้วหล่อมากถามว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไหมเจ้าตัวบอกว่าวันที่12พฤศจิกายนผมจำได้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่บ้านนะไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยซึ่งคนเดี๋ยวนี้เวลาอ่านข่าวโซเชียลอ่านแค่พาดหัวข่าวไม่ได้อ่านเยอะแชร์อย่างเดียวไม่ได้กลั่นกรองคือเหตุการณ์นี้ผมไม่เกี่ยวเลยแล้วตอนนี้ก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ